ท่านผู้ชมเส้นทางเลขที่11ระหว่างเมืองศรีโคตบองหาเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์เขตบ้านสัมพนาได้มีน้ำท่วมเส้นทางเกือบ1กิโลเมตรได้เขตในเขตดังกล่าวนี้รถน้อยบ่สามารถสัญจรผ่านได้ติดตามได้จากบุญจันทร์ปัญญาวงศ์มีรายงานที่เคารพตอนนี้ทีมข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวยืนอยู่จุดเขตบ้านสัมพนาเมืองสังทองซึ่งว่าปัจจุบันนี้น้ำได้ท่วมเส้นทางรถน้อยแม่นบ่สามารถสัญจรไปได้สำหรับประชาชนอยู่เขตทางฝากนั้นแม่นปัจจุบันนี้ติดอยู่ทางฝากทางนี้เป็นจำนวนล่วงหลายเนาะบางท่านก็ขี่รถจักรมาเนาะก็บ่สามารถเดินทางสัญจรไปเขตนั้นได้เพราะว่าน้ำท่วมทางเป็นระยะเกือบ1กิโลเมตรซึ่งว่าระยะทางถือว่ากว้างพอสมควรสำหรับจุดทางด้านนั้นเนาะที่ว่าเหลี่ยวเหตุนี้แม่นรถกระบะหรือว่าเหตุประชาชนที่ว่ากำลังไปเอาไก่อยู่ทางด้านนั้นน้ำท่วมเกือบจะว่าเพียงเอิกเนาะก็จะเห็นเหือเนาะเพิ่นจะมีเหือยางแล้วก็เหือจักขี้ไปขี้มาเนาะสำหรับประชาชนอยู่ทางเขตนี้ก็ถือว่าติดเป็นจำนวนล่วงหลายเลยเนาะซึ่งว่าทีมข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวได้เลาะมาตั้งแต่เส้นทางอยู่เกาเหลียวถือว่ายังสืบต่อยังเห็นนำแบบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจุดเส้นทางเลขที่11ระหว่างเมืองศรีโคตบองหาเมืองสังทองจุดบ้านสัมพนามื้อนี้วันที่14กันยา2024เวลา 20:00 ระดับน้ำคลองแม่นได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ยิ่งขึ้นท่วมเส้นทางเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรตามการบอกเล่าของผู้สัญจรเส้นทางให้ฮู้ว่าในวันที่13ระดับน้ำแม่นยังบ่ทันสูงมามื้อนี้สืบต่อแม่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับรถจักรแม่นบ่สามารถสัญจรได้สำหรับรถสูงแม่นสามารถสัญจรได้แต่ก็ยังพบกับความยุ่งยากเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำแม่นได้สืบต่อยิ่งขึ้นท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆมันท่วมมานี่ได้ 2-3 มื้อแล้วเมื่อวานนี้ก็บ่ให้แห้งไปแต่ไปมาได้มื้อนี้ถือว่าหลายกว่าหมู่สุดหลายกว่าหมู่เออสำหรับรถน้อยได้สามารถเที่ยวรถน้อยนี่ก็เป็นบางคันไหนบางคันบ่ดีนี่ก็ไปบ่ได้แหละมันท่วมมันตายกลางทางนี่มันน้ำขึ้นหลายดิเดี๋ยวนี้เส้นทางตัวนี้นี่คันบ่จำเป็นแท้นี่ก็บ่ควรจะมาเมื่อวานนี่ยังมีรถอันนั้นโดยสารมันยังจะมาขนแต่นี่ไปพุ่นขนพุ่นมาพี่อยู่มื้อนี้บ่มีแล้วเห็นบ่นี่น้ำขึ้นหลายนะแต่มื้อวานนี่นี่ก็บ่ให้แห้งปานใดมื้อนี้นี่ขึ้นหลายกว่าหมู่สุดแล้วไปพุ่นกลายไปพุ่นอีกอยู่กันแกงหม้อพุ่นมีตอนบ่นึงอีกน้ำท่วมแบบเดียวนี่นะเออมี2งานงานนั้นก็น้ำท่วมคือกันเมื่อวานนี้ค่อยก็เห็นการนำเพิ่นก็มาค่อยอยู่นี่นะการนำเพิ่นก็มาบึ้งมาอย่างแล้วก็แนะนำให้ประชาชนนั่นคนเครื่องคนของเฝ้าระมัดระวังแต่เมื่อวานนี้มาแต่มื้อนี้มันขึ้นแล้วนี่บางบ่อยก็ท่วมไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มาแล้วสิมาขุดเอาเป็ดเอาไก่อยู่ส่วนนั้นนี่ๆเราเอาเหือมาห่างจากจุดน้ำท่วมเส้นทาง500เมตรแม่นจุดหานอาหารเรียบตามสายของเมืองสังทองหานเกือบ10ปลายหานแม่นได้รับผลกระทบทั้งหมดตามการบอกเล่าของเจ้าของหานนำแม่นได้สืบโตเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่9กันยา2024ซึ่งฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าน้ำขึ้นสูงท่วมหานเกือบทั้งหมดเอ้ยมาติ๊กๆเอาคนเครื่องขึ้นน้ำกับบ่ทันมันอยู่ว่ามันมองสิปลาย5นี่แหละเดี๋ยวนี้นี่แม่นเบิดเลยเพิ่นก็บอกเพราะว่าเฮาบ่เคยได้เห็นมันมาทุกกับมาจักเทื่อเนาะก็เลยว่าบ่ได้กะเกี่ยมเท่าละน้อยละน้อยแหละแต่ว่ามันมาบาดเดียวแล้วบ่ทันแน่ก็ตัวทันก็ทันที่ว่าคันเป็นทุกตู้แซกตู้แซ่ถ้ามันหนักก็เอาขึ้นมาบ่ได้ลงมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี้เพิ่นก็บอกเพราะว่าโอ้มันสิขึ้นอีก 2-3 เมตรบ่ได้ก็เอาก็เคลื่อนย้ายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็บ่มีบ่อนสินอนเลยนะนอนตามนี่แหละคันสิไปก็ขึ้นฮอดเครื่องถ้าให้น้ำลงเด้เพราะว่าก็ยกก็จักสิยกไปใส่คันว่าเมื่อบ้านก็น้ำก็ท่วมทางไปเบิดล่ะมันก็อยากให้เพิ่นมาเบิ่งว่ามันเป็นใดสภาพแม่ค้าแม่ขายเนาะแต่ละบุคคลเป็นใดคันว่าเป็นตาอายุขึ้นสูงบ่หรือว่าเป็นใดมันสิอยู่ระดับใดหั่นน่ะก็อยากให้ฮู้ตื้มหั่นน่ะ
พันโทพัดสวรรค์ศรีดาวงห้องแผนกตำรวจปกสเมืองสังทองผู้รับผิดชอบจุดกวดเขตสัมพันนาได้เฮียงห้องให้ประชาชนจะเดินทางตามสายของเส้นทางเมืองสังทองหาแข่งเวียงจันทน์หลีกเลี่ยงบ่ให้สัญจรเส้นทางดังกล่าวเส้นทางนี้แม่นเส้นทางเลข11ละระวางเส้นทางเมืองสังทองหาไสยะและเป็นเหนือละว่าเส้นทางสายของจุดประสงค์นี้เอาตั้งด่านเพื่อเวลากวดกาบ่ให้รถลงไปเพราะว่าเขตแถวบ้านเมืองสัมพนาเนาะยังมีน้ําท่วมมันยังอันตรายเพื่อบ่อยากให้รถไปมันสิเฮ็ดมีการอันตรายต่อทรัพย์สินของรถที่ลงไปแหละแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเพื่อน้ําขึ้นตามทางคันถึงมันแจ้งทางผู้ใดมาฮอดเมืองสังทองก็บ่จําเป็นบ่อยากให้มาเนาะอยากให้กลับคืนว่าเวลานี้ทางมันต่ําเนาะบ่อยากเที่ยวทางนี้ยังมีบางคันเนาะบางคันเพิ่นก็รถสูงแน่เพิ่นก็ไปได้เนาะแต่ว่าบางคันรถต่ําเพราะเขาก็บ่อยากให้ไปเพิ่นก็กลับก็ส่วนหลายเพิ่นก็ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่บอกแหละเพิ่นก็กลับคืนเจ้ารู้สึกว่าเส้นทางก็น้ําก็ท่วมขึ้นเนาะแล้วก็รถก็เที่ยวกันหน่อยลงแน่เพราะว่าเฮาทางคันถึงเพิ่นแจ้งเด้ประชาชนบางส่วนก็เข้าใจเพิ่นก็บ่ได้มาเนาะเพียงเข้าให้พ่อแม่ประชาชนเนาะถ้าบ่จําเป็นบ่อยากเที่ยวทางเมืองสังทองเพราะว่าช่วงนี้น้ําก็ยังขึ้นอยู่ยันเป็นอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนแหละจุดที่ว่าอันตราย1คือสัมพันนาหาบ้านแกงหมอแล้วก็ต่อไปที่ว่าสิเข้าไปทางอันชายแดนตัวแข่งเวียงจันทน์นั่นแหละสภาพโดยรวมตามเขตเรียบน้ำของของเมืองสีโคตตะบองแม่นได้รับผลกระทบหาดอาหารให้นาหัวสวนได้รับผลกระทบหลายพอสมควร